สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ย์ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ย์ Crazy ก็มีข่าวเกี่ยวกับวงการวอลเลย์บอลมาฝากอีกเช่นเคยค่ะโดยล่าสุดนะคะโค้ชยะลั่นทำหน้าที่ได้สมบูรณ์แล้วหลังพาทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราคว้าแชมป์ CV League ค่ะความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะคะเอาชนะเวียดนามไปได้3-1เซตด้วยสกอร์25-22 25-17 19-25และ25-15พังงาดคว้าแชมป์ CV League ประจำปี2024สนามที่2มาครองโค้ชยะณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคนะคะหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลที่เข้ามาเชียร์เป็นกำลังใจให้กับทีมทำให้นักกีฬาเนี่ยเล่นด้วยใจอยากที่จะเอาชนะนะคะและเราก็ทำได้ก็ไปเสียเซตที่3เท่านั้นเองที่ว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนตำแหน่งผู้เล่นด้วยเราก็ปรับตำแหน่งเราแล้วก็เล่นได้ดีขึ้นขอบคุณผู้บริหารสมาคมขอบคุณสตาฟโค้ชขอบคุณนักกีฬาที่เราสามารถรักษาแชมป์ได้ในครั้งที่4คิดว่าเราคงต้องพัฒนาต่อไปเพราะว่าแต่ละทีมก็มีการพัฒนาขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องพัฒนาต่อไปผมก็ทำหน้าที่ของผมได้สมบูรณ์แล้วในเรื่องของ CV League ส่วนในอนาคตคิดว่าผู้บริหารก็คงจะหาผู้ฝึกสอนเข้ามาเขาก็ต้องคุยกันขอบคุณทุกคนครับนี่นะคะก็เป็นคำสัมภาษณ์นะคะของโค้ชยะณัฐพงศ์ศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราคนปัจจุบันนะคะหลังจากที่ได้พาทีมไทยเนี่ยคว้าแชมป์ CV League ได้เป็นสมัยที่4ติดต่อกันนะคะถ้าฟังจากบทสัมภาษณ์แล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มมากๆเลยนะคะที่ทีมชาติไทยของเราจะได้โค้ชคนใหม่ในเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าโค้ชยะเองก็มีท่าทีนะคะว่าจะไม่รับงานคุมทีมชาติไทยแล้วนะคะหลังจากที่ได้ทำผลงานยอดเยี่ยมนะคะได้พาทีมไทยของเราคว้าแชมป์ CV League สมัยที่4เรียบร้อยแล้วค่ะแต่หลังจากนั้นนะคะก็ต้องมาติดตามนะคะว่าใครจะเป็นโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยของเรานะคะซึ่งทางรายการวอลเล่ย์คริสซี่ของเราเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างแน่นอนค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับบทสัมภาษณ์ของโค้ชยะที่บอกเป็นในๆว่าเขาจะเลิกคุมทีมชาติไทยแล้วและคิดว่าโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยจะเป็นใครหรือจะเป็นโค้ชต่างชาติยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะไม่เช่นนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของชนิสนันชาแนลด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ